ฟุตโนตคำถามต่อเพื่อไทยก้าวไกลพันธมิตรแนวประชาธิปไตยหากจับน้ำเสียงไม่ว่าจะมาจากนายแพทย์ชนน่านสีแก้วไม่ว่าจะมาจากนายภูมิธรรมเวชยชัยไม่ว่าจะมาจากนายประเสริฐจันทร์รวงทองย่อมสัมผัสได้ในความคึกคักคึกเหิมสำแดงความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะผลักดันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทะยานไปอยู่ในฐานะตัวเลือกหากเมื่อใดที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยกธงขาวยอมแพ้จะเห็นได้จากการชูวาระประชาชนอย่างสอดรับกับความเรียกร้องต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐบาลจะเห็นได้จากการเปลี่ยนคำขวัญของพรรคโดยเน้นการพบกับรัฐบาลประชาธิปไตยจะเห็นได้จากการแถลงในลักษณะอันเป็นการรุกในทางการเมืองไม่เว้นแม้แต่การชูนโยบายแจกเงิน 10,000 ถ้วนหน้าและการเตรียมที่จะแก้ไข MOU ให้สอดรับกับสภาพการใหม่ภายในความพร้อมภายในการเตรียมจะเข้าไปแทนที่บทบาทของพรรคก้าวไกลบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เสนอจุดอันละเอียดอ่อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจุดที่จะต้องต่อรองทั้งกับพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลเดิมและกับภายใน250 สว.เพื่อให้ได้376เสียงสนับสนุนท่ามกลางข้อเสนอที่ให้ตัดพรรคก้าวไกลออกไปจากสมการเห็นได้ชัดว่าการร่วมอยู่หรือไม่ร่วมอยู่ของพรรคก้าวไกลภายในรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งมากด้วยความแหลมคมและอ่อนไหวยิ่งในทางการเมืองไม่เพียงพรรคก้าวไกลเป็นพันธมิตรหากที่สำคัญยังเป็นพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งความอ่อนไหวอย่างยิ่งอยู่ตรงที่ไม่ว่าสว.ไม่ว่าพรรคซึ่งเคยอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล้วนมีเงื่อนไขที่ไม่ต้องการอยู่ร่วมกับพรรคก้าวไกลความอ่อนไหวที่กลายเป็นพันธะอันแน่นเหนียวก็คือพรรคก้าวไกลมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการจัดทำ MOU เพียงการปรับแต่งใหม่ก็กลายเป็นคำถามแหลมคมร้อนแรงอยู่แล้วนี่ยังมีข้อเสนอในลักษณะต่อรองเพื่อผลักพรรคก้าวไกลให้หลุดพ้นไปจากการร่วมอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลอีกมองจากรากฐานแห่งความเป็นพันธมิตรเดิมตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 และจากลักษณะแห่งการเป็นแนวร่วมบนพื้นฐานแห่งรัฐบาลประชาธิปไตยย่อมก่อให้เกิดภาวะกระอักกระอ่วนสูงยิ่งในการตัดสินใจขณะที่พันธะเดิมคือการคงสายสัมพันธ์แห่งพันธมิตรในกระสวนอันเป็นข้าวต้มมัดขณะที่แนวโน้มใหม่คือการรุกไล่กดดันเพื่อสลายเชือกที่ร้อยรัดให้ออกจากกันคำอธิบายที่จะให้กับพรรคก้าวไกลคำอธิบายที่จะให้กับโหวตเตอร์จึงต้องกระจ่างมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาแพทวงเคลียร์เขาดาวนับวันวิวาเล่าอดีตรักพังเผยความในใจคิดไม่ออกจะเป็นเจ้าสาวยังไงแพทวงเคลียร์เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เตรียมสละโสดสำหรับนักร้องดังแพทวงเคลียร์หรือแพทประณพันธ์ยั่งยืนภูนชัยที่ล่าสุดได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งกับแฟนหนุ่มให้ FC ได้ชื่นชมความงดงามในลุคเจ้าสาวสวยสง่าพร้อมกับเขาดาวเตรียมตัวเข้าวิวาด้วยความตื่นเต้นสาวแพทได้เผยความในใจผ่านไอจีส่วนตัวว่าถ้าถามแพทสัก10ปีที่แล้วว่าคิดยังไงกับการแต่งงานแพทคงตอบว่าไม่มีในหัวเลยคิดภาพไม่ออกว่าตัวเองจะเป็นเจ้าสาวได้ยังไงและคิดไม่ออกเลยด้วยว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราเขาจะเป็นยังไงแบบไหนช่วงนั้นเจอความรักพังมาติดกันจนเลิกหวังไปแล้วแถมมีความเชื่อฝังหัวว่าการแต่งงานเป็นเรื่องน่ากลัวที่จะต้องแฝงแทรกไปด้วยความเจ็บปวดมากมายแน่ๆคิดไม่ออกจริงๆว่าที่เขาบอกกันว่าความรักดีๆมันจะเบาๆสว่างโปร่งไม้ยมกมีอิสรภาพให้โบยบินได้อย่างใจฝัน
แต่มีบ้านอบอุ่นให้กลับมาซุกได้ทุกวันมันคือยังไงแพทวงเคลียร์และในช่วงเวลาที่ไม่หวังที่คิดแค่ว่าขอใช้ชีวิตของเราไปก่อนให้เต็มที่มีคนคุยแต่ไม่คิดเยอะเอาชีวิตตัวเองก่อนดูแลรักตัวเองก่อนจังหวะนั้นคือจังหวะที่ได้เจอชีฟและรู้ตัวอีกทีวันนี้ก็รู้จักกันมา10ปีและเป็นเพื่อน10ปีเป็นแฟน 8.5 ปีและในอีก9วันจะต้องเรียกสามีละสิไว้เขินวอย5555555555ยกบแอดชิปดอทสมาชาท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องและแฟนๆที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันจำนวนมากโซพริตตี้ซิสSo happy for you ยินดีด้วยคะขออนุญาตแนะนำช่างภาพให้หน่อยได้ไหมคะถ่ายสวยคะยินดีด้วยนะครับบบดีเจเป้ยันด้วยภาพร่วมเฟรมเชียร์ไฮโซบิ๊กแคปชั่นชัดเจนมากคู่รักมากเท่รองอุ้ยเลยดีเจเป้วิศวะยันด้วยภาพร่วมเฟรมเชียร์ไฮโซบิ๊กแคปชั่นชัดเจนมากคู่รักมากเท่หลังกระแสโยงหนักหลังจากโดนโยงเป็นคู่รักมากเท่อันฟอนเลิกรากันหรือเปล่านางเอกสาวเชียร์ที่คำพรและไฮโซบิ๊กธนพลเนื่องจากมีคนไปส่องอินสตาแกรมสาวเชียร์พบว่าไม่ได้ติดตามหนุ่มบิ๊กแต่หนุ่มบิ๊กยังติดตามสาวเชียร์ปกติสร้างความสงสัยต่างๆนานากระทั่งคนวงในออกมาเบรกกระแสดังกล่าวว่าทั้งคู่ยังรักกันดีไม่ได้เลิกรากันแต่อย่างใดส่วนที่เห็นว่าเชียร์อันฟอลโล่บิ๊กหรือเปล่านั้นสาวเชียร์ไม่ได้ฟอลโล่บิ๊กตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอบย้ำด้วยคนดังในวงการดีเจเป้วิศวะออกมาโพสต์ภาพร่วมเฟรมสาวเชียร์และหนุ่มบิ๊กพร้อมแคปชั่นแซวว่าอุ้ยอุ้ยเจอคู่รักมาเท่มาดูหนังเรื่องเดียวกันเลยครับมิชชั่น Impossible Date Recording Part 1โดยแฟนๆแห่คอมเมนต์ดีเจเป้ตัวแทนหมู่บ้านเคลียร์สยบกระแสข่าวชัดเจนทุกหนักนะกู้เงินให้นักร้องสาวเพลงดัง300ล้านวิวสร้างบ้านเบี้ยวจ่ายธนาคารส่งฟ้องศาลแห่ส่งอักษรย่อเดือดร้อนหนักทุกหนักนะกู้เงินให้นักร้องสาวเพลงดัง300ล้านสร้างบ้านเจอเบี้ยวจ่าย7เดือนแล้วธนาคารส่งเรื่องฟ้องศาลเป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วเพจโหนกระแสโพสต์ข้อความความเดือดร้อนของผู้ที่เข้ามาร้องเรียนถึงนักร้องสาวเจ้าของเพลงดังว่าใช้ชื่อกู้เงินให้หลานสาวที่เป็นนักร้องปลูกบ้านแต่กลับค้างชำระ7เดือนธนาคารส่งเรื่องฟ้องศาลต้องเสียทั้งเครดิตเสียทั้งเงินชายคนหนึ่งได้ร้องเรียนเข้ามายังเพจโหนกระแสว่าแม่ของตนได้กู้เงินให้กับนักร้องสาวคนหนึ่งเพื่อสร้างบ้านเนื่องจากทางนักร้องกู้ไม่ผ่านแต่ตอนนี้นักร้องค้างชำระมา7เดือนทำให้มีหมายศาลมาถึงแม่ตนครอบครัวได้รับความเดือดร้อนและลำบากมากทีมเพจโหนกระแสจึงได้ทำการติดต่อหญิงคนดังกล่าวซึ่งเป็นน้าของนักร้องสาวได้เปิดเผยรายละเอียดว่าหลานสาวตนเป็นนักร้องลูกทุ่งวัยรุ่นมีเพลงดังยอดวิวเกือบ300ล้านในปี2562ทางบ้านของนักร้องอยากปลูกบ้านจึงไปทำการกู้เงินจากธนาคารแต่ไม่ผ่านด้วยความรักความเห็นใจพี่สาวและหลานสาวอยากให้มีหน้ามีตาจึงได้ใช้ชื่อตัวเองกู้เงินจากธนาคารจำนวน 1.5 ล้านบาทนำมาปลูกบ้านบนที่ดินผืนหนึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการให้หลานสาวดูแลเรื่องงานและการเงินต่างๆแต่ไม่ได้มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงสัญญาใจเท่านั้นช่วงโควิดไม่มีงานร้องเพลงรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานรีวิวซึ่งตนก็ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมีเพียงค่าลิขสิทธิ์เพลงจากค่ายเก่าที่ตนไปเจรจามาโดยหลานสาวได้แบ่งให้ตนครึ่งหนึ่งเป็นเงินก้อนเพียงแค่ครั้งเดียวต่อมาหลานสาวไปรับงานเองและไม่จ่ายเงินค่าบ้านค้างชำระอยู่7เดือนธนาคารจึงส่งเรื่องฟ้องศาลและขณะนี้มีหมายศาลมาที่ตนแล้วตนต้องไปขึ้นศาลในวันที่4กันยายนซ
ซึ่งธนาคารแจ้งว่ามีค่าธรรมเนียมศาลค่าปรับต่างๆเป็นจำนวนหลายหมื่นบาทขณะนี้พี่สาวและหลานสาวยังคงพักอาศัยในบ้านหลังนั้นเมื่อไปพูดคุยทางนั้นก็บอกให้ตนโอนทั้งบ้านและที่ดินให้กับเขาซึ่งตนก็บอกไปว่าโอนไม่ได้เนื่องจากติดธนาคารอยู่และเข้าสู่การบังคับคดีและที่สำคัญหากจะโอนหรือเปลี่ยนผู้กู้ธนาคารก็ต้องดูว่ามีอาชีพมีรายได้ที่สามารถผ่อนชำระได้ไหมขณะนี้ตนและครอบครัวเดือดร้อนเสียเครดิตกับธนาคารและยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องรับภาระอีกมากอยากให้น้องสาวและหลานสาวรับผิดชอบงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาต่างๆนานาว่าคือนักร้องสาวคนไหนอาทิถ้า300วิวบอพอลอหรือเปล่าอไหมนอแค่เดานะอชอตอไหมเดาเหมือนรู้เลยเป็นต้น